โหปาล์มสองรอบแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเกมคลิปนี้ขอ 5,000 ไลค์นะครับในการแกล้งนะครับผมแล้วก็พูดอะไรไม่ฟังตบอีกแกโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมณัฐวัฒน์แล้วก็วัชรพล NT ดีเอ้ยเมึงเปลี่ยนชื่อใหม่อ่ะชื่อวัชรพล NT โคตรแลบแต่มึงอ่ะก็วันนี้นะครับผมจะมาแกล้งไอ้เจมนะครับคือไอ้เจมเนี่ยมันนอนดึกนะครับผมแล้วมันก็ตื่นค่อนข้างจะสายนี่มันก็สายแล้วนี่ประมาณกี่โมงครับก็2ทุ่มแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วนะครับแล้วมันก็ยังไม่ตื่นนะครับผมนะก็มาเราจะมาแกล้งมันโดยคือมันไปตัดทรงผมใหม่เลยคือเท่เลยกี่เท่เลยนะครับผมจะแกล้งมันเนาะแอคนะผมจะแกล้งมันโดยการเนี่ยใช้ผมปลอมเนี่ยเราจะตัดให้มันสั้นๆนะครับผมตัดให้มันสั้นๆเพื่อที่จะเหมือนผมผู้ชายแล้วผมจะไปแกล้งมันว่าเฮ้ยกูตัดผมมึงนะอะไรอย่างงี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราก่อนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเริ่มในการแบบว่าเอามาเนี่ยมาเนี่ยนี่นะครับผมมาเดี๋ยวคือเนี่ยมันใกล้ๆคือมันต้องเนี่ยซอยมันแบบเหมือนผมผู้ชายที่สุดเห็นไหมเราก็ต้องอ๋อเพราะว่าผมไอเจมันค่อนข้างจะสั้นใช่ไหมคุณไอครับชลาคุณวัชรพลใช่ไหมครับใช่ครับได้ยังวะให้ไอจับฝั่งนึงดิเออไอจับโอเคจับโอเคจับเฮ้ยนี่นะคือมึงจำได้ไหมมันแกล้งมึงใช่ไหมจับสิก็ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามช่องตีนะครับผมนะจะได้ถึงแสนซับเร็วๆนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปทำแบบผมจะไปทำแบบให้มันตื่นเอาง่ายคือทำให้มันตื่นคืออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยให้มันตื่นนะให้มันแบบรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนหัวมันแล้วจะเอานี้โรยๆไว้ตรงหมอนนะครับว่าเราแกล้งมันนะครับมาโอเคผมไม่รู้มันจะหัวร้อนหรือเปล่านะก็พวกนายบอกให้เราแกล้งเราก็แกล้งให้แล้วนะพวกนายอยากให้เราแกล้งเราก็แกล้งให้แล้วนะครับไอเราก็แกล้งมันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องแกล้งไอ้เจมครับเออเราก็ต้องแกล้งไอ้เจมมากไอ้เจมมันยังไม่ถูกแกล้งเลยนะมาใส่ไปยาวเกินไม่เป็นไรโอ้มันคงไม่สังเกตหรอกนี่จะมันเหมือนผมจริงมากเลยนะมันคืออะไรวะมันคือวิกเขาเรียกว่าอะไรครับคุณตีครับยายสังเคราะห์ฮะ Hair piece stand up โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เยอะแล้วนะครับซอยที่ซอยเลยนี่นะครับผมนี่คนเยอะเออซอยก็คลิปนี้ขอ 5,000 ไลค์นะครับในการแกล้งนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจอยากได้เสื้อนะครับผมก็ไปกดตามเพจ Facebook เอาไว้นะครับแล้วถ้าใครกดไลค์คลิปนี้แล้วไปคอมเมนต์ไว้คลิปล่าสุดในแฟนเพจเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแจกนะเพราะว่าเสื้อนี้เหลือมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับผมก็กดไลค์ถึง 5,000 ไลค์นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกินเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับมาพอแล้วเอาอันนี้ไปเก็บเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยครับเริ่มแผนการหน้าบัตรหนาวครับผมไปลุยตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในห้องดาวนะครับมาอันนี้ดาวนี่ดาวนี่ไอ้กระจกเต็มนี่ครับเดี๋ยวผมลุยไหนบ้างโหปาล์มอะไรสองรอบแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโหแล้วดูผมมึงตัดทำไมโหแล้วตัดเยอะด้วย
ไอ้ไอ้มันบอกกูไอ้ไอ้เฉยไอ้ไอ้มันให้กูแจ้งเอาไอ้เจมส์พี่เจ๊โอ้โหปามไอ้ไอ้มันบอกให้แกล้งเนี่ยไอ้แย่สองรอบแล้วเนี่ยโอ้โหนอนเนี่ยที่มึงมองยังไม่เคยแกล้งเลยตอนนอนแกล้งให้แกล้งกันมองมึงกี่รอบแล้วพี่เอ้ยไอ้ไอ้มันบอกงั้นพี่ใจเย็นต้องมาจับกูโอ้ตัดในเดียวตัดเล่นปล่อยยืนเฮี้ยมดูผมนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยยืนตรงนี้หน่อยเดียวเองกูก็ทำงานให้เหนื่อยที่กูขอนอนหน่อยแต่ก็มาแกล้งกูนี่ตัวดีเลยมึงไงล่ะกูมึงจะไปไหนอ่ะงงกูพี่จะยินดีอ๋อไม่ต้องมาตามกูนะไปไหนพี่จะยินพี่จะดิ้นทำไมปล่อยนี่จะไปไหนมันนี่ก่อนขอขออย่างได้นะมึงเอากลับไปมึงจะไปไหนเจมมึงอยู่กันไปเลยพวกมึงอ่ะจับกูมึงจะไปไหนพี่เอาเดี๋ยวแกล้งหน่อยเดียวเองพี่ก็จะไม่มาอีกแล้วต่อไปนะอ๋อเป็นไงล่ะพี่ก็ยายมันบอกให้กูแกล้งแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยตามดิเยี่ยมโกรธจริงอ่ะกูโอ้แม่งเอ้ยแกล้งแต่ละอย่างโกรธจริงนั่นเลยเจมไปไหนไปไหนเอ้าไม่เจอผมไม่ต้องตามไงเจมมานี่ก่อนดิอะไรมึงจะตามกันมาทำไมนะมึงดูน้องเขารอเตะบอลเห็นไหมน่ะเรื่องของน้องมันนี่มองทำที่อะไรอ้าวไม่พาหาไอ้พี่เขาบ้างอ่ะไอ้ยัยเจมมึงก็พูดเถอะเอาเดินมาไปเลยเดี๋ยวกูให้พ่อกูเมาตอนนี้เด็กแบบเหรอใส่กาวแล้วเยี่ยมด้วยเจมไปไหนเจมมานี่ก่อนพี่พี่ขอเล่นหน่อยแล้วรถพี่ล่ะเจมรถมึงล่ะเยี่ยมมันจับจริงอ่ะดูมันเฮ้ยดูมันโกรธพี่ดิไปมึงจะไม่มาแล้วพี่มึงดูมันโกรธพี่ดิใช่เอ็งควรทำยังไงดีมันไม่กลับไม่ไม่มานี่ดีเราคุยก่อนดีอะไรมันโกรธพี่ใครโกรธอ่ะไอ้นั่นน่ะเราควรทำยังไงดีวะไหนนั่นน่ะไอ้เมื่อกี้ที่เดินไปอ่ะมันโกรธพี่พี่ไปตัดผมมันให้ใส่ผมมันผมไม่ดีมันใส่ไม่ได้พี่คือเนี่ยพี่ตัดสมมติพี่ตัดผมเองเนี่ยปุ๊บมันก็ต้องร้อยมันงอกแต่พี่ไปตัดผมมันพี่ไปตามมันก่อนเร็วๆมันเร็วหนูมาเล่นหน่อยเกมดูดิเอ็มมันไปจริงอ่ะไอ้เกมเกมมึงเดินกลับจริงว่ะเย้ยไอ้ไอ้อยู่ไหนวะไอ้มึงอ่ะก็มึงบอกโอ้มึงบอกมึงอยากจะแกล้งมันไม่ใช่หรอแกล้งกลับจริงแย่โอ้อะไรวะแกล้งหน่อยเดียวเองแต่เราไม่เฉลยมันหรอกนะให้มันดูในคลิปเองมั้งมันจะรู้ป่าวก็ไม่รู้ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นบอลกับน้องก่อนไปไปเลยพูดอะไรไม่ฟังอ้าเอาอีกทีนึงพวกไอ้เหี้ยกูไม่ได้เก่งจังวะกูไม่เหมือนแบบพวกนักแข่งเลยไอ้เหี้ยคนละเรื่องอ่ะก็ฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะครับผมนะเยี่ยผมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมไปแล้วคือผมไม่คิดว่ามันจะโกรธขนาดนี้ป่ะเองคิดว่ามันโกรธจริงไหมมันจะหนีพี่มันกลับบ้านไปเลยเจ๊ตัดผมอะไรอ่ะเอาโอ้โหเซลผมกิไม่ใช่มันเท่ไงคนไทยเขาต้องตัดงี้โอเคไหมเองตัดป่ะเดี๋ยวพี่ตัดให้เอาเงี้ยเองตัดผมเสียเท่าไหร่เสียตังค์เท่าไหร่ใช่เองไปตัดผม40อู้แพงนะให้พี่ตัดได้ไหมให้เฮ้ยพี่ตัดเป็นพี่ไม่ควรตีนหรอจริงพี่ตัดได้ตัดให้หนูเองได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่ไปซื้อแบตเตอรี่มาเดี๋ยวพี่จะตัดให้โอเค
เองตัดทรงอะไรลองทรงอ่ะหรือทรงโรงเรียนทรงอะไรก็ได้อ๋อโอเคโอเคก็คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้เจมันจะเป็นยังไงเจอกันใหม่ทุกคนไปละ